คนส่วนใหญ่เนี่ยในสังคมเนี่ยต้องการการเปลี่ยนแปลงที่ผมเรียกว่ามันเป็น fundamental change ซึ่งเผอิญว่าดันมีพรรคก้าวไกลที่ให้ได้แค่พรรคเดียวพรรคเพื่อไทยอาจจะไม่เห็นในจุดนี้ใช่ไหมอยู่ใช้คำนี้ใช่ไหมอาจจะไม่เห็นในจุดนี้ว่าคนทั่วไปต้องการอะไรอ่ะไม่ใช่อาจจะมองไม่เห็นนะเขาอาจจะเห็นแต่ไม่ทำประชาชนคนส่วนใหญ่เนี่ยต้องการการเปลี่ยนแปลงที่ผมเรียกว่ามันเป็น fundamental change มันไม่ใช่เป็นแค่ change แบบbit and pieces ไม่แค่เป็นเชนเรื่องเกี่ยวกับปากท้องนี่มันเป็นการเปลี่ยนแปลงแบบในเชิงลึกในเชิงโครงสร้างมันไปถึงเรื่องเกี่ยวกับสถาบันกษัตริย์ด้วยซึ่งเผอิญว่าดันมีพรรคก้าวไกลที่ให้ได้แค่พรรคเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อันนี้ก็อาจจะเป็นเรื่องที่ไม่แปลกหรอกที่ทำไมพรรคก้าวไกลถึงได้เสียงมากที่สุดในครั้งนี้นะแล้วไม่ต้องมานั่งเถียงนะว่าไอ้14ล้านคนมันไม่ใช่เสียงส่วนใหญ่เพราะว่าในบริบทของการเลือกตั้งแบบประชาธิปไตยแล้วพรรคที่เสียงมากที่สุดเนี่ยก็คือเป็นพรรคที่ได้เสียงส่วนใหญ่ผมคิดว่ามันถึงจุดที่คนไทยเนี่ยหลายๆคนต้องการเห็นการเปลี่ยนแปลงที่มันไม่ใช่เป็นแค่การเปลี่ยนแปลงทำให้ตัวเองแบบรู้สึกอิ่มท้องเท่านั้นแต่มันไปมากกว่านั้นเป็นเรื่องเกี่ยวกับจิตวิญญาณเป็นเรื่องเกี่ยวกับสิ่งที่ผมเรียกว่าเป็นอุดมการณ์ด้วยเป็นการฟูลฟิลทางด้านความมุ่งหวังท่านอุดมการณ์ของตัวเองด้วยเพราะฉะนั้นเรื่องพวกนี้มันเป็นการเปลี่ยนแปลงแบบในเชิงโครงสร้างทั้งสิ้นงั้นผมเลยคิดว่ามันเป็น fundamental change ที่เกิดขึ้นในสังคมไทยตอนนี้ใครก็ตามที่มาเถียงแบบนี้มันเถียงไม่ขึ้นน่ะเถียงที่ว่าฉันส่งฉันสนับสนุนก้าวไกลแต่ฉันไม่ได้สนับสนุนการแก้ไข112อันนี้ผมว่ามันฟังไม่ขึ้นละคือการเลือกตั้งเนี่ยมันเป็นการซื้อสินค้าแบบแพ็คเกจคุณจะมาบอกว่า pick and select ไม่ได้หมายความว่าถ้าเกิดว่าคุณในสุดแล้วเนี่ยคุณมี trust and faithคุณมีทั้งความไว้วางใจคุณมีทั้งความศรัทธาให้กับพรรคการเมืองนี้เนี่ยคุณต้องปล่อยเขาทำในสิ่งที่เขาทำเพราะคุณให้เสียงคุณไปแล้วเพราะฉะนั้นคุณจะมาพิกแอนด์ชูสว่าเออฉันชอบอันนี้นะของพรรคก้าวไกลนะแต่ยังไงฉันไม่ได้เป็นหนึ่งในคนที่อยากให้มีการแก้ไข112เพราะงั้นนะคุณเอาไปอ้างเนี่ยผมว่ามันฟังไม่ขึ้นที่อยู่ถามผมนะว่าพรรคเพื่อไทยอาจจะไม่เห็นในจุดนี้ว่าคนทั่วไปต้องการอะไรแบบเนี้ยอาจารย์ที่ผมจะพูดครับอ่ะโอเคเออผมอาจจะงั้นผมอาจจะแจ้แก้ในสิ่งที่อาจารย์อาจารย์พูดแล้วกันนี่คือผมสนิทกับอาจารย์อาจารย์นะก็คือไม่ใช่อาจจะมองไม่เห็นนะเขาอาจจะเห็นแต่ไม่กล้าไม่ก็ไม่เชิงไม่กล้าแต่ไม่ทำเพราะคำว่าไม่กล้ากับไม่ทำมันต่างกันนะไม่กล้ามันไม่กล้ามันอาจจะมีนัยยะของอยากทำแต่ว่านี่บอกป่ะแต่ไม่ทำเนี่ยมันมีนัยยะของไม่ทำเพราะทำแล้วฉันเสียประโยชน์ทำไมคือผมบอกตรงว่าผมมองพรรคเพื่อไทยเนี่ยmore cynical มากกว่าใครจะว่าผม bias ก็เถอะแต่อย่าลืมว่าผมก็เป็นคนหนึ่งที่สนับสนุนพรรคเพื่อไทยมาระยะหนึ่งพอสมควรแล้วแล้วผมก็ทำงานคลีกับคนเสื้อแดงจะบอกผมอคติ 100% เนี่ยผมคิดว่าเป็นการดูถูกผมไปนิดหนึ่งนะฮะผมขอพูดแบบว่าเป็นนักวิชาการที่มีสิทธิเสรีภาพในการวิจารณ์แล้วผมก็ไม่พูดว่าผมเป็นกลางเพราะผมก็ไม่เป็นกลางหรอกคือผมคิดว่าเป็นการยากมากที่ใครจะเคลมว่าตัวเป็นกลางอะไรเงี้ยเพียงแต่พูดแบบว่าฟันธงอ่ะพูดแบบตามเนื้อผ้าจริงๆเลยว่าผมซินิคอลกับพรรคเพื่อไทยมากแล้วไอ้ความซินิคอลที่ผมมีกับพรรคเพื่อไทยเนี่ยมันก็จากการที่ผมสังเกตการสิ่งที่มันเกิดขึ้นในพรรคเพื่อไทยเองแม้แต่การแคมเปญของเขาเองแม้แต่คำพูดของคุณทักษิณเองก็เถอะมันทำให้ผมคิดว่าการที่เขาไม่ต้องการที่จะส่งเสริมเรื่องเกี่ยวกับ fundamental change เนี่ยไม่ใช่เป็นเรื่องที่เขามองไม่เห็นหรือเรื่องเขาไม่กล้าเขารู้ทั้งหมดแต่เขาเพียงแต่ไม่เข้าไปตรงนั้นเองเพราะเขารู้ว่าการทำแบบนั้นเนี่ยเขาจะเสียประโยชน์ซึ่งสำหรับผมเนี่ยผมคิดว่าเป็นเรื่องที่มันไม่แฟร์กับผู้ใช้สิทธิ์เพราะถ้าพรรคการเมืองเนี่ยคิดถึงผลประโยชน์ของตัวเองก่อนเนี่ยผมคิดว่ามันไม่แฟร์มากๆเท่านั้นแหละ